ี๋ยวข้ามไปดูที่วงการเทนนิสประเทศไทยกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นรองเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยแต่งตั้งคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบนะครับเป็นนายกกิจกรรมศักดิ์ของสมาคมนี้นะครับโดยที่คณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาเทนนิสมีการประชุมนัดแรกแล้วนะครับโดยที่คุณกิติสมบัตินะครับเอื้อมงคลนายกสมาคมเทนนิสรองเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมคือที่ประชุมนี่เป็นเอกฉันท์เลยนะครับใช่ก็เรียนเชิญให้นายสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกสมาคมกีฬาเทนนิสปัจจุบันก็ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานอาวุโสสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชียหรือว่า ATFเป็นนายกกิติมศักดิ์ของสมาคมกีฬาเทนนิสด้วยนะคะคณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาเทนนิสก็เห็นตรงกันค่ะว่านายสุวัฒน์ถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างและทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬาของไทยแน่นอนว่ารวมไปถึงกีฬาเทนนิสมาอย่างมากมายและยาวนานด้วยโดยกำหนดให้เรียนเชิญอย่างเป็นทางการในวันที่9ธันวาคมนี้ค่ะคณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทยชุดนี้มีวาระบริหารงาน4ปีนะครับมีเป้าหมายจะร่วมมือกันทำงานและก็พัฒนาวงการกีฬาเทนนิสครับให้เกิดนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเหมือนครั้งย้อนกลับไปเนี่ยคือพระดอนศรีชาพันธ์ดนายอุดมโชคแทมมี่ธรรมรินทร์สนสุการด้วยนะครับก็ปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่าทางนักเทนนิสของไทยเองยังไม่ได้ขึ้นไประดับโลกแบบในอดีตครั้งที่ผ่านมานั่นเองนะฮะ